ค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะเมื่อท่านมีอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้อยู่ที่บ้านพักอาศัยเป็นเวลานานขึ้นเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยนอกจากพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านแล้วพื้นที่ใช้สอยภายนอกบ้านก็มีความสำคัญนะคะผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยจะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างจะนิ่งเป็นลักษณะของกิจกรรมที่เป็นแพสซีฟนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดพื้นที่ภายนอกบ้านเนี่ยให้มีพื้นที่สีเขียวที่ผู้สูงอายุสามารถออกไปนั่งเล่นได้ในวันที่อากาศดีนะคะหรือว่ามีพื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัวนะคะที่ได้รับการออกแบบให้มีระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่านเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกเพลิดเพลินกับการใช้เวลาในบ้านมากขึ้นนะคะทีนี้ในการออกแบบนะคะก็ต้องให้ความสำคัญกับระยะต่างๆที่เหมาะสมในการใช้งานนะคะเช่นถ้าเราจะเตรียมแปลงพืชผักสวนครัวให้ท่านนะคะแปลงผักก็ต้องมีระยะที่สูงเหมาะสมกับการอิริยาบถของท่านในการใช้งานนะคะแล้วก็พื้นที่ส่วนอื่นๆก็มีความสำคัญนะคะทางเดินภายรอบนอกบ้านเนี่ยก็ต้องมีพื้นผิวที่เรียบนะคะมีระยะความกว้างที่เพียงพอที่ท่านจะใช้งานได้สะดวกรวมถึงควรจะต้องมีพื้นที่นั่งพักให้ท่านเป็นระยะนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รู้สึกว่าเวลาที่ท่านออกมาใช้งานพื้นที่ภายนอกนานๆแล้วท่านรู้สึกสบายมากขึ้นค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะก็อย่างเช่นว่าทางเดินที่ท่านจะใช้เดินนะคะก็ควรจะเป็นทางเดินที่มีพื้นผิวเนี่ยเรียบนะคะเรียบจริงๆแล้วก็ไม่ขรุขระนะคะรวมถึงต้องมีขนาดระยะที่กว้างมากเพียงพอนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่หากเป็นผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์หรือว่าใช้ไม้เท้าค้ำยันในชีวิตประจำวันนะคะระยะของทางเดินเนี่ยควรจะมีความกว้างมากพอที่จะให้วีลแชร์เนี่ย เคลื่อนที่ไปได้อย่างสะดวกสบายนะคะระยะหรือความลาดชันของทางลาดก็ต้องมีความเหมาะสมนะคะที่เราต้องการเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณระดับ1:20นะคะก็คือความสูงขึ้นมา1ส่วนเนี่ยก็จะต้องมีระยะทางลาดเนี่ยประมาณ20ส่วนค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่เป็นบันไดก็ควรจะมีราวจับนะคะหรือว่าราวกันตกให้ท่านเนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองได้ค่ะในการจัดเตรียมบ้านพื้นที่ภายนอกบ้านให้กับผู้สูงอายุใช้งานนะคะเราก็มีเรื่องที่ควรจะต้องให้ความสำคัญอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของภาวะน่าสบายดิฉันเน้นเรื่องภาวะน่าสบายก่อนนะคะก็คือว่าทำยังไงให้ในระหว่างช่วงเวลากลางวันที่ท่านเนี่ยได้มีโอกาสอยู่ภายนอกบ้านได้เนี่ยท่านสามารถออกไปใช้พื้นที่ภายนอกบ้านได้อย่างรู้สึกสบายแล้วก็อยู่ได้นานนะคะมีงานศึกษาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรได้รับการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงก็จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ในการออกแบบเนี่ยค่ะเราก็ควรเลือกพื้นที่ที่1ไม่มีแสงแดดเนี่ยส่องกระทบโดยตรงนะคะหรือถ้าเป็นพื้นที่ที่โดนแดดจัดเนี่ยก็ควรจะสร้างชายคาปกคลุมนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดมาส่องโดยตรงหรือว่าป้องกันฝนในยามที่ฝนตกพรำๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะประเด็นที่2ที่ควรให้ความสำคัญก็คือเรื่องของระยะต่างๆที่มีความเหมาะสมนะคะโดยปกติเนี่ยเวลาเราออกแบบพื้นที่เนี่ยค่ะเราก็ต้องเผื่อพื้นที่เนี่ยไว้ให้สำหรับการใช้วีลแชร์ด้วยถ้าเรามองว่าเราจะออกแบบบ้านหรือปรับปรุงบ้านระยะยาวนะคะการเตรียมพื้นที่ไว้ให้สำหรับวีลแชร์เนี่ยถ้าเป็นแค่วีลแชร์เข็นแล้วก็เดินทางผ่านไปได้เนี่ยเราอาจจะมีพื้นที่สัก 70-80 เซนติเมตรแต่ถ้ามองว่าสามารถให้วีลแชร์เนี่ยกลับตัวกลับรถได้นะคะรวมถึงลูกหลานเนี่ยสามารถเข็นวีลแชร์และมีพื้นที่ที่จะนั่งพักนั่งคุยกับผู้สูงอายุได้ระยะของพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยก็ควรจะมีความกว้างไม่ต่ำกว่า1.50 เซนติเมตรนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยก็ควรจะสร้างด้วยวัสดุที่มีพื้นเรียบนะคะไม่ลื่นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้มีผิวขรุขระนะคะบางทีเวลาเราออกแบบบ้านเรามักจะนิยมใช้พื้นผิวที่มีวัสดุที่มีพื้นผิวประเภทต่างๆใช้อิฐนะคะใช้หินแต่ว่าสำหรับการใช้วีลแชร์หรือการเดินของผู้สูงอายุซึ่งท่านมีการทรงตัวที่ไม่ค่อยดีมากนักเนี่ยการเลือกใช้พื้นผิวของวัสดุที่มันเรียบแต่ว่าไม่ลื่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะจริงๆพื้นคอนกรีตธรรมดาเนี่ยแหละค่ะก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีนะคะหรือว่าถ้าเป็นพื้นที่ภายนอกอาคารที่เป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานบ่อยนะก็อาจจะเป็นพื้นลาดยางมาตอยหรือแอสฟัลต์เนี่ยแหละค่ะก็สามารถใช้งานได้พื้นไม้ก็ดีนะคะแต่ว่าพื้นไม้อาจจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่ามันมีแนวร่องไม้นะคะซึ่งแนวร่องไม้เนี่ยสำหรับการใช้งานด้วยวีลแชร์อาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนักแต่ถ้าเป็นการเดินเหินของผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่ใช้ไม้เท้าหรือไม้ค้ำยันเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ
สำหรับบริเวณทางเข้าหน้าบ้านนะคะหากบ้านของทุกท่านจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนระดับเพราะว่าเราต้องการยกระดับพื้นชั้นหนึ่งให้สูงกว่าบริเวณลานจอดรถทั่วไปนะคะการออกแบบบันไดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงระยะของลูกตั้งและลูกนอนที่เหมาะสมต่อการก้าวเท้าของท่านนะคะดิฉันแนะนำว่าระยะของลูกนอนเนี่ยควรจะให้มีความกว้างสักนิดนึงท่านจะได้วางเท้าลงไปได้อย่างสบายใจนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ38เซนติเมตรเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะกว้างกว่าบันไดปกติส่วนระยะของลูกตั้งเนี่ยก็ควรจะมีความสูงที่น้อยกว่าบันไดของคนปกติทั่วไปอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้พื้นที่มากสักหน่อยแต่ว่าก็จะทำให้ท่านเนี่ยเดินทางได้ปลอดภัยขึ้นนะคะแล้วก็ที่บริเวณบันไดเนี่ยควรจะมีการติดตั้งราวนะคะราวจับไว้ให้ท่านเนี่ยสามารถยึดตัวเองนะคะเพื่อที่เดินขึ้นบันไดได้อย่างปลอดภัยราวจับเนี่ยจะใช้เป็นวัสดุอะไรก็ได้นะคะจริงๆแล้วขอให้มีความแข็งแรงนะคะท่านสามารถวางน้ำหนักตัวท่านลงไปได้ส่วนบริเวณที่เป็นตัวราวจับเนี่ยนะคะก็ให้เป็นวัสดุที่ท่านรู้สึกว่าจับแล้วเนี่ยรู้สึกสบายมือนะคะอาจจะเป็นราวจับที่เป็นรูปเป็นแนวทรงกลมเป็นรูปทรงกลมทำด้วยวัสดุด้วยไม้หรือเป็นสเตนเลสก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าขอให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็เมื่อเดินขึ้นบันไดไปแล้วเนี่ยนะคะควรจะมีระยะของชานพักที่เหมาะสมนะคะชานพักที่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะมีความกว้างสักหน่อยประมาณ1เมตร20ซมถึง1เมตร50ซมนะคะแล้วก็ประตูที่ใช้สำหรับการเข้าบ้านเนี่ยค่ะถ้าเป็นเราใช้ทั่วไปก็อาจจะเป็นบานประตูที่เปิดเหมือนสวิงนะคะแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราเลือกใช้เป็นบานเลื่อนก็อาจจะเหมาะสมกว่าทีนี้บานเลื่อนเนี่ยก็ต้องกำหนดระยะความกว้างของบานให้เหมาะสมนะคะโดยขั้นต่ำเนี่ยก็ควรจะอยู่ประมาณตั้งแต่90เซนติเมตรถึง1เมตร20ก็ได้หรือจะใช้เป็น2บานคู่กันก็ได้ก็จะทำให้มีความใช้งานง่ายได้มากขึ้นค่ะ